สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการแยกสารซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การแยกสาร 2. การกรองสาร 3. การตกผลึก 4. การสกัดและ 5. การกลั่นถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนค่ะการแยกสารสารต่างๆมักอยู่รวมกับสารอื่นๆในรูปของสารผสมเนื้อเดียวหรือสารผสมไม่เป็นเนื้อเดียวถ้าต้องการสารเพียงชนิดเดียวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อาจทำได้โดยการแยกสารออกมาโดยใช้คุณสมบัติเฉพาะตัวของสารการแยกสารผสมที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันทำได้โดยใช้วิธีการทางกายภาพเช่นหยิบออกร่อนด้วยตะแกรงแม่เหล็กดูดการแยกสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวการแยกโดยการระเหยแห้งการสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีการแยกสารวิธีหนึ่งที่อาศัยหลักการละลายของสารสารแต่ละชนิดจะละลายได้ในตัวทำละลายที่ต่างกันสารบางชนิดมีจุดเดือดต่ำระเหยกลายเป็นไอได้ง่ายไม่ละลายน้ำจึงใช้ไอน้ำร้อนช่วยในการแยกสารได้สารผสมบางชนิดที่เป็นของเหลวกับของเหลวหรือของแข็งกับของเหลวซึ่งมีจุดเดือดต่างกันมากๆสามารถแยกออกจากกันด้วยวิธีการกลั่นสารผสมบางชนิดจะเคลื่อนที่ในตัวดูดซับได้ต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของสารนั้นในตัวทำละลายหลักการนี้จึงนำมาใช้ในการแยกสารได้สารที่แยกออกมาได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆการแยกสารผสมสารต่างๆที่เราพบในชีวิตประจำวันจัดเป็นสารไม่บริสุทธิ์มีสารหลายชนิดผสมอยู่ด้วยกันซึ่งเราไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงซึ่งจำเป็นจะต้องแยกสารที่ต้องการออกจากสารที่ผสมโดยอาศัยสมบัติที่แตกต่างจากสารอื่นแยกชนิดที่ต้องการออกมาวิธีการแยกสารมีหลายวิธีดังนี้การกรองสาร 1. การกรองเป็นวิธีการแยกสารผสม2ชนิดออกจากกันโดยที่สารชนิด1ละลายได้ดีในตัวทำละลายส่วนอีกชนิด1ไม่ละลายในตัวทำละลายและอาศัยหลักการที่ว่าสารที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างของตัวกรองจะไม่สามารถผ่านตัวกรองได้ส่วนของเหลวที่มีขนาดเล็กกว่าช่องว่างของตัวกรองจะไหลผ่านตัวกรองได้เช่นน้ำและทรายจะแยกโดยการกรองผ่านกระดาษกรองเป็นต้นหลักการแยกสารผสมที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้กระดาษกรองซึ่งมีรูพรุนขนาดเล็กทำให้อนุภาคของของแข็งนั้นไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ส่วนอนุภาคของของเหลวจะผ่านกระดาษกรองได้ซึ่งในชีวิตประจำวันเราจะคุ้นเคยกับการกรองในรูปของการใช้ผ้าขาวบางในการคั้นน้ำกะทิจากมะพร้าวแผ่นกระดาษกรองในเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์กรองน้ำสะอาดในเครื่องกรองน้ำมีสารชนิดหนึ่งละลายได้ในตัวทำละลายสารอีกชนิดหนึ่งละลายไม่ได้ในตัวทำละลายสารที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่ารูกระดาษกรองไม่สามารถลอดผ่านกระดาษกรองได้แสดงดังรูปอุปกรณ์1. กระดาษกรอง 2. กลวย 3. น้ำที่มีดินผสมอยู่วิธีการทดลอง 1. พับกระดาษกรอง2. คลี่กระดาษกรองใส่กลวย 3. ฉีดน้ำกลั่นบนกระดาษกรองให้ทั่วเพื่อให้กระดาษกรองชุ่มและแนบกับกลวย
3. รินน้ำที่มีดินผสมอยู่ลงบนกระดาษกรองแล้วสังเกตผลการตกผลึกการตกผลึกหลักการสารสองชนิดมีความสามารถในการละลายได้ไม่เท่ากันใช้ในกรณีของแข็งสองชนิดละลายในของเหลวหรือกรณีของแข็งชนิดเดียวกันละลายในของเหลวทำให้ตกผลึกโดยการทำให้เป็นสารละลายอิ่มตัวหรือไม่สามารถละลายต่อไปได้ที่อุณหภูมิสูงแล้วปล่อยให้สารนี้เย็นตัวลงของแข็งที่ละลายอยู่จะตกผลึกแยกตัวออกมากรณีมีตัวถูกละลาย2ชนิดตัวถูกละลายที่ละลายได้น้อยกว่าจะตกผลึกก่อนข้อควรระวังคือควรเติมตัวทำละลายปริมาณเล็กน้อยลงในภาชนะที่จะใช้รองรับเพื่อมิให้มีการตกผลึกอย่างรวดเร็วเกินไปการเติมตัวทำละลายควรจะทำก่อนที่จะทำการอุ่นภาชนะเพราะถ้าหากเติมลงในภาชนะที่ร้อนและแห้งอาจจะทำให้ภาชนะที่รองรับแตกได้หากตัวทำละลายที่ใช้ระเหยง่ายนั่นคือมีจุดเดือดต่ำควรใช้ตัวทำละลายมากกว่าที่ต้องการเล็กน้อยเพื่อละลายสารหรือทำให้ได้สารละลายที่เจือจางกว่าสารละลายอิ่มตัวเพื่อป้องกันการตกผลึกระหว่างการกรองยังไม่เสร็จสมบูรณ์และระหว่างการกรองควรใช้กระจกนาฬิกาปิดปากกรวยเพื่อลดการระเหยถ้ามีการตกผลึกในกระดาษกรองให้เติมตัวทำละลายเดือดลงไปละลายผลึกในกระดาษกรองภาชนะที่ควรใช้ในการตกผลึกควรเป็นภาชนะปากแคบเช่นขวดรูปกรวยเพื่อป้องกันฝุ่นผงตกลงไปและช่วยลดอัตราการระเหยของตัวทำละลายอุปกรณ์การทดลอง 1. เกลือ 2. น้ำ 3. บีกเกอร์ 4. แท่งแก้ว 5. ตะเกียงขั้นตอนการทดลองนำเกลือมาละลายน้ำในบีกเกอร์และใช้แท่งแก้วคนจนเกลือละลายน้ำจากนั้นเติมเกลือลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดอิ่มตัวคือเกลือไม่สามารถละลายน้ำได้อีก 2. จากนั้นนำสารละลายในข้อ 1 มาทำการระเหยน้ำออกโดยใช้ความร้อนจากตะเกียงให้หมดสังเกตและบันทึกผลการสกัดการสกัดแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆคือการสกัดด้วยไอน้ำ
และการสกัดได้ตัวทำละลาย 1. การสกัดด้วยไอน้ำการสกัดด้วยไอน้ำจะใช้หลักการให้ไอน้ำพาสารที่เราต้องการออกมาโดยสารนั้นควรมีจุดเดือดต่ำระเหยง่ายและไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเป็นสารที่มีจุดเดือดสูงจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงความดันเข้าช่วยเพื่อให้สารนั้นกลายเป็นไอได้โดยยังไม่ถึงจุดเดือดปกติของมันโดยมากจะใช้ในการสกัดพวกน้ำมันหอมระเหยจากพืชซึ่งการสกัดด้วยไอน้ำจะใช้เครื่องมือดังรูปด้านล่างการสกัดด้วยตัวทำละลายการสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีทำสารให้บริสุทธิ์หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกันวิธีหนึ่งการสกัดด้วยตัวทำละลายอาศัยสมบัติของการละลายของสารแต่ละชนิดสารที่ต้องการสกัดต้องละลายอยู่ในตัวทำละลายโซเลตเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัวทำละลายปริมาณน้อยการสกัดจะเป็นลักษณะการใช้ตัวทำละลายหมุนเวียนผ่านสารที่ต้องการสกัดหลายๆครั้งต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งสกัดสารออกมาได้เพียงพอหลักการสกัดสารเติมตัวทำละลายที่เหมาะสมลงในสารที่เราต้องการสกัดจากนั้นก็เขย่าแรงๆหรือนำไปต้มเพื่อให้สารที่เราต้องการจะสกัดละลายในตัวทำละลายที่เราเลือกไว้สารที่เราสกัดได้นั้นยังเป็นสารละลายอยู่ถ้าเราต้องการทำให้บริสุทธิ์เราควรจะนำสารที่ได้ไปแยกตัวทำละลายออกมาก่อนอาจจะนำไประเหยหรือนำไปกลั่นต่อไปตัวอย่างเช่นการสกัดน้ำขิงจากขิงการสกัดคลอโรฟิลล์ของใบไม้การกลั่นการกลั่นหลักการโดยทั่วไปใช้แยกสารผสมที่เป็นอนุภาคของแข็งละลายในอนุภาคของเหลวซึ่งเนื่องจากองค์ประกอบของสารผสมมีสถานะต่างกันทำให้จุดเดือดมีความแตกต่างกันมากเช่นน้ำเกลือประกอบด้วยน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวและเกลือที่มีสถานะเป็นของแข็งเมื่อให้ความร้อนแก่น้ำเกลือน้ำจะระเหยกลายเป็นไอก่อนเพราะจุดเดือดต่ำกว่าเกลือและเมื่อไอน้ำผ่านถึงเครื่องควบแน่นจะทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำที่บริสุทธิ์ส่วนเกลือจะอยู่ในขวดกลั่นเพราะยังไม่ถึงจุดเดือดของเกลือจึงไม่สามารถกลายเป็นไอได้ทำให้สารที่กลั่นได้คือน้ำสารที่เหลืออยู่ในขวดกลั่นคือเกลือดังรูปการกลั่นใช้แยกสารเนื้อเดียวที่เป็นของเหลวเป็นการแยกโดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสารการกลั่นมีหลายแบบดังนี้ 1. การกลั่นแบบธรรมดาใช้แยกสารที่ต้องการแยกมีจุดเดือดต่างกันมากหรือเป็นของแข็งที่ละลายในของเหลว 2. การกลั่นลำดับส่วนใช้แยกสารจุดเดือดต่างกันน้อยเช่นในการกลั่นน้ำมันดิบเป็นต้น 3. การกลั่นไอน้ำใช้ในกรณีที่ของเหลวนั้นมีสารใดสารหนึ่งจุดเดือดต่ำกว่าน้ำและไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเมื่อเย็นตัวลงแต่ส่วนใหญ่ใช้ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยเช่นตะไคร้หอมเป็นต้นโครโมโทกราฟีหลักการสารสองชนิดมีอัตราการละลายในตัวละลายและอัตราการถูกดูดซับในตัวดูดซับต่างกันสารละลายในตัวทำละลายได้มากและถูกดูดซับโดยดูดซับได้น้อยจะเคลื่อนที่ได้ไกลสารชนิดเดียวกันอาจมีอัตราการละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกันหากไม่สามารถแยกสารออกมาได้ควรเปลี่ยนตัวทำละลายหรือเปลี่ยนตัวดูดซับดังนั้นการบอกค่า R จึงต้องบอกชนิดของตัวทำละลายและชนิดของตัวดูดซับได้ด้วยเสมอ